ครับขณะนี้ภาพที่ขึ้นอยู่บนจอนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับบางท่านจะแปลกใจว่าพระพิมพ์นี้มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งอัศจรรย์หรือเป็นสิ่งใดมีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่เคยผ่านพบมาก่อนนะครับขอเรียนว่าเส้นต่างๆที่ท่านเห็นในองค์พระนี้คือพระเกศาของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะครับแต่ในขณะเดียวกันพระนี้สร้างในยุคต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอ่ยคําว่าเป็นเกศาของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะครับขอจะใช้เอ่ยคําว่าเป็นพระเกศาของขัวโตครับปรากฏอยู่ที่ผิวพระนะครับเป็นพระเกศาของขัวโตครับครับครับจากท่านกิติศักดิ์นะครับที่ท่านเก็บพระชุดนี้ไว้นะครับท่านยืนยันว่าพระเกศานี่งอกได้นะครับเดิมนี่ไม่ได้ขึ้นมายาวขนาดนี้ครับปัจจุบันนี้ยาวเกินกว่าองค์พระแล้วครับใช่ครับยาวเกินองค์พระแล้วเป็นพระที่สร้างด้วยเนื้อผงหินภูเขานะครับแล้วก็ผู้ที่แกะพิมพ์ก็จะเป็นช่างชาวบ้านครับช่างชาวบ้านช่างหล่อครับครับพิมพ์นี้ที่เห็นก็คือเป็นพิมพ์บริสุทธิ์ของพุทธศิลป์ทรงสุโขทัยครับใช่ครับครับจะงามมากครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของซอกรักแร้ซ้ายนะครับขวาขององค์พระจะสูงกว่าซอกรักแร้ขวาขององค์พระซึ่งต่ำกว่าครับและในขณะเดียวกันนะครับเราจะเห็นเลยว่าในส่วนของพระบาทนะครับพระบาททางด้านซ้ายนะครับจะซ้อนอยู่เบื้องหน้าเข่าของเข่าขวาครับอันนี้เป็นอัตลักษณ์ที่ในยุคปลายสิ่งเหล่านี้จะเห็นในองค์พระสมเด็จแทบจะทุกองค์นะครับแทบจะทุกสกุลช่างนะครับฐานบนเป็นฐานหมอนครับฐานกลางเป็นฐานสิงขาโต๊ะครับเป็นฐานขาสิงและฐานล่างจะเป็นฐานกระดานครับจะเห็นได้เลยว่าเส้นซุ้มนะครับจะไม่สมมาตรนะครับเส้นบุ๊กซุ้มจะไม่สมมาตรการแกะอาจจะสมมาตรแต่ว่าการกดพิมพ์จะทำให้เกิดรอยร่องของเส้นซุ้มนี่จะอาจจะมีใหญ่มีเล็กมีบางครับครับใช่ครับเกิดการเหี่ยวหดตามธรรมชาติแล้วก็จะเห็นว่าเส้นขอบพิมพ์นะครับเส้นขอบพิมพ์จะชัดเจนมากครับทางด้านซ้ายครับข้างครับข้างพระเกศาเส้นขอบพิมพ์ใช่ครับทางด้านขวาจะเดินรางครับวันนี้คือเส้นขอบพิมพ์นี่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคต้นแล้วนะครับทราบว่าทางสกุลช่างที่แกะพิมพ์ถวายขัวโตนะครับก็คงจะเกรงว่าการตัดซุ้มจะเข้าไปในเส้นซุ้มนะครับทำให้องค์พระไม่งดงามเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเส้นพระเกศานะครับเส้นพระเกศาเชื่อว่าหลายๆท่านพบพระสมเด็จมานับร้อยนับพันนับหมื่นองค์นะครับแต่ไม่เคยปรากฏว่าท่านเห็นเส้นพระเกศาเพราะฉะนั้นองค์นี้จึงเป็นองค์ครูที่จะให้ท่านได้เห็นเส้นพระเกศามีประวัตินะครับมีประวัติเกี่ยวกับเส้นพระเกศาของสมเด็จโตในยุคต้นยุคกลางนี้สมเด็จโตท่านสร้างพระแล้วก็มีเส้นพระเกศาไว้ในองค์พระนะครับแล้วในช่วงระยะปลายที่ว่าเมื่อท่านเจริญมายุมากขึ้นนะครับคนมาขอเส้นเกศานะครับแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะครับภายในวัดระฆังสุดท้ายท่านสั่งสามเณรแสงสามเณรแสงคือใครสามเณรแสงคือผู้ที่ลงพระเกศาให้กับเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีครับท่านจึงไม่อนุญาตให้ผู้ใดเก็บพระเกศาของท่านไปนะครับท่านสั่งสามเณรโทว่าต่อจากนี้ไปเส้นเกศาของอาตมาของฉันอย่ามอบให้ใครขอให้ฝากแม่ธรณีไว้โดยห่อใส่ผ้าห่อใส่ใบบัวนะครับฝากแม่ธรณีและจะไม่ประสงค์ให้ใครรับเส้นเกศาของเจ้าพระคุณสมเด็จโตอีกครับเพราะนั้นหลังจากนั้นจึงไม่มีพระสมเด็จหรือว่ามีผู้ใดที่จะนำพระเกศาของท่านออกจากวัดระฆังได้ครับงดงามมากครับองค์ก็มีนิดเดียวครับ
ของผมก็มีเส้นสองเส้นนะครับไม่ใช่มีกันเยอะนะใช่ครับใช่คงแบบมีเส้นเดียวสองเส้นนะครับอาจจะติดอาจจะอยู่ภายในก็ได้นะครับแล้วอนุโลมไว้ก่อนว่าน่าจะอยู่ภายในภายในสุภาพของท่านนี่ผสมด้วยปูนหินภูเขานะครับหินภูเขาแล้วก็ข้าวสุกกล้วยน้ำว้านะครับแล้วกล้วยน้ำเนี่ยครับแล้วก็ข้าวสุกแล้วก็น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีน้ำว่านมีเกสรนะครับแล้วก็มีน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับคือส่วนผสมนะครับแล้วก็มีผงทุกคนนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุไกลสิทธิ์นะครับมีศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็มาพอผลลงในบล็อกแม่พิมพ์นะครับคือมีไอ้เส้นเกสานะครับแล้วก็กดได้ที่ออกผักพึงเรียบร้อยแล้วก็ผ้าแห้งอยู่ตัวเสร็จก็มาคลุกด้วยผงแป้งกระเจี๊ยบจันนะครับผงกระเจี๊ยบจันแล้วก็บางองค์ก็มีคลุกด้วยแป้งผงแป้งกระเจี๊ยบจันแล้วก็มาทาด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวอีกทีนึงครับเพื่อดูแลรักษาเนื้อให้ถึงให้อายุถึง 5,000 ปีนะครับเพื่อประสิทธิ์ชนะถึงต้องระนาให้ถึง 5,000 ปีนะครับกระเจี๊ยบจันนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำนะครับจะเป็นแป้งกระเจี๊ยบจันนะครับเพื่อให้ว่าในขณะที่องค์พระยังเหนอะยังแฉอยู่นะครับอย่าได้เกาะติดกระเจี๊ยบจันทร์ไว้ที่ผิวพระครับขยายภาพนะครับครับขณะนี้ขยายภาพเพื่อให้ท่านได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าเราจะเห็นเลยว่าทางด้านขวาทางด้านขวามือของท่านนะครับทางด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับเส้นพระเกศาจะกดลงไปในเนื้อพระเลยนะครับจะเป็นร่องเลยครับและขณะเดียวกันเส้นพระเกศาก็จะงอกขึ้นครับจะงอกขึ้นมาค้นจากองค์พระเลยนะครับจากเดิมซึ่งเจ้าของผู้เก็บรักษาไว้บอกว่าไม่ได้งอกออกมายาวขนาดนี้ครับครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าแม้แต่เส้นเกศาของเจ้าพระคุณสมเด็จโตก็มีการงอกขึ้นได้นะครับในบริเวณผิวพระครับกับเนื้อพระสวยมากครับเนื้อพระสวยมากพิจารณาเนื้อพระนะครับท่านจะเห็นว่าความเป็นธรรมชาติความผสมด้วยอิทธิธาตุมงคลมวลสารในองค์พระของเจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านอภิสีพิถันแล้วก็มีความละเอียดนุ่มลึกนะครับมีจิตเจตนาแห่งการสร้างอธิษฐานจิตอย่างมั่นคงครับองค์พระพักนี่จะเป็นผลมะตูมนะครับอันนี้ด้านหลังครับจะมีเนื้อหยาบๆนะครับมีต้นอย่างเนื้อหยาบๆครับมีผมมุตุคุณในขาวๆครับนะเส้นเกศาที่งอกยาวออกมาเกินองค์พระครับเหี่ยวหดนะครับใช่ครับใช่ครับครับจะมีนะครับจะมีรอยครูดรอยเหี่ยวรอยหดซึ่งเป็นธรรมชาติของการกดพิมพ์นะครับอาจจะมีการสะกิดมีการอาจถูกในเสียนส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ทำให้เกิดบาดเข้าไปในเนื้อพระเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้บนคนโบราณเขาจะเรียกว่าธรรมชาติพระแท้ครับเพราะเป็นพระที่ทำมือนะครับโดยจิตเจตนาของผู้ที่มาร่วมสร้างเนื้อจะหนุบนุ่มมากนะครับหนุบนุ่มฉ่ำตานะครับดูฮะมวลสารนี่มวลสารนี่จัดจ้านถ้าโบราณจะเรียกว่าพระเนื้อจัดนะครับจัดพระเนื้อจัดภาพแบบนี้เขาตามหาครับเป็นคนที่เขาเล่นนักสะสมจริงๆเขาตามหาครับอันนี้เราส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งออกมาในพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อให้ไปเรียนรู้ศึกษากันครับถ้าเราไม่เอาออกมาก็ไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าในวันข้างหน้าถ้าหากว่าท่านมีโอกาสก็อยากจะเชื้อเชิญมาที่หอพระพิพิธภัณฑ์ที่ของท่านกิตติกิตติศักดิ์กับเข้าครองนะครับที่อำเภอประจันตคามครับก็คงจะอีกเวลาไม่นานก็คงจะสมบูรณ์แบบครับถ้าจะมาก่อนก็มาที่บ้านของศิลป์กันครับครับขอศิลป์ก็ยินดีต้อนรับจะขยายให้ดูภาพเนื้อจริงนะครับครับผมครับจะเห็นเลยนะครับว่าในส่วนที่เป็นขอบนะครับขอบขององค์พระนะครับครับในส่วนที่จะเป็นขอบขององค์พระนะครับจะมีความหยาบนะครับมีความหยาบของการยุบย่อยหดสลายนะครับแต่ในส่วนเนื้อในนะครับในส่วนเนื้อในนะครับจะแน่นนะครับแล้วก็จะอวบอิ่มนะครับควบการควบแน่นจะสม่ำเสมอนะครับเสมือนหนึ่งเป็นหินอ่อนเนาะเรามองด้วยตาเนี่ยครับคือจากเนื้อผงหินนะครับเรามองเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับการผนึกประสานกันในองค์พระจะเป็นเสมือนหนึ่งเป็นเนื้อหินอ่อนอันนี้ซึ่งเรามองเห็นความแตกต่างเลยว่าระหว่างผิวพระนะครับในส่วนรอยขอบนะครับกับเนื้อในจะต่างกันครับในส่วนนี้มีการสัมผัสมีการบุบสลายนะครับ
จากการอาจจะเกิดจากการกดทับนะครับการเก็บซ้อนนะครับแต่ในส่วนเนื้อในนี่จะละเอียดนุ่มเนียนเป็นเนื้อเดียวกันประดุจเป็นเนื้อเดียวกันสังเกตนะครับผมอธิบายว่าอยากให้ท่านสังเกตว่าเนื้อในเขาละเอียดมากครับและนี่ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำอ้อยเคี้ยวคราบกระแจจันทร์ที่รักษาเนื้อพระนะครับนี่ครับการรักษาเนื้อพระต้องยอมรับว่าภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่คนโบราณเขาเก่งมากนะครับเขาเก่งมากที่สามารถรักษาเนื้อพระร้อยกว่าปีให้ปรากฏยืนยงมาอยู่จนปัจจุบันครับงดงามมากครับงดงามมากนี่ครับนี่ก็จะเป็นเส้นเกสานะครับจากที่รอดลงมาจากขอบซุ้มครับใช่ครับใช่ครับดูเกสาแล้วครับนี่เจอแล้วครับนี่ครับนี่ครับเส้นเกสาครับเส้นเกสาของสมเด็จโตครับดูดีครับเหมือนเส้นไม่ใช่เส้นเอ็นนะครับไม่ใช่เอ็นนะครับนี่เราเอาเส้นผมเราลงมาให้ดูแล้วครับเพราะเส้นเกสานี่ดูง่ายครับจะเท่ากันหมดครับจะดูง่ายปลายเกสาจะคือสมัยก่อนมีดเขาไม่คมถ้าสมัยใหม่มีดที่คมเขาจะตัดเป็นรอยครับนี่จะสมัยก่อนมีดตัดเกสานี่จะเป็นเขาใช้คลิปเอานะครับไม่ครับครับเขาจะไม่เขาใช้คลิปเอาไม่เสมอเลยครับครับก็จะมีไม่เสมอเลยครับครับถ้าท่านนึกภาพไม่ออกมีดที่ใช้คลิปก็จะเหมือนกับมีดที่เขาคลิปมาครับคลิปขาวใช่ครับเห็นไหมครับก็จะแตกแตกมาครับมีดที่เขาคลิปมาปลายก็แตกแตกใช่ครับใช่คือคงไม่ค่อยจัดคมมากเท่าไหร่นะครับดูครับมีดโบราณครับมีดคลิปมาถ้าเป็นมีดสมัยใหม่แตกก็จะขาดคลิปคือครับเขางอกขึ้นมาหมดเพราะตอนเราเป็นเด็กเราเคยเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เขาคลิปหมากนั่นแหละมีดนั่นแหละเขาเอามาคลิปผมที่เราจะสะโคมใช่ครับใช่ครับผมเรียกไม่ถูกนะไม่ทราบเขาจะเรียกมีดอะไรที่แค่คลิปหมากนะครับก็จะเป็นเขาไซส์ปิดเส้นผมนะครับใช่เขาไซส์ก็จะเส้นผมครับเขาไซส์นี่เขาเป็นส่วนหนึ่งของน้ำปูนนะครับเขาติดกับอะไรเขาจะเคลือบได้ครับนะครับดูไปใช่เกศาครับใช่เกศาเป็นลักษณะครับเขาจะไม่เสมอไม่ตัดไม่เสมอเลยครับคล้ายๆมันเขางอกขึ้นมาด้วยครับใช่ครับนี่แหละครับที่ทางนิติวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์เส้นผมคนเขาจะใช้หลักนี้เลยครับดูคล้ายๆงอกขึ้นมาได้ครับเขาจะใช้หลักนี้ครับหลักที่ว่าขยาย 1,000 เท่า 2,000 เท่าครับสุดท้ายก็จะรู้ว่าเส้นผมนี่ถูกตัดจากอะไรครับในการนี้ในการที่จะทางอัจฉริยวิทยานะครับเห็นไหมครับเขาไม่เสมอเลยครับนะครับเขาจะไม่เรียบตามที่เราตัดใช้มีดโกนตัดมันจะขาดมันจะเรียบเลยครับนะครับจะไม่เรียบเพราะนี่คือสมัยโบราณเขาตัดแบบนี่เขาไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะว่าเถอะนะครับเขาจะนะครับเขาเรียบแล้วถ้าใช้สับแบบเราก็เหมือนเถื่อเถื่อให้เถื่อเอาครับให้เถื่อเอาครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเครื่องสมัยเราไปตัดของในยุคนี้นะครับเขาตัดสมองเราเรียบเลยครับแล้วทำไมผมท่านถึงยาวเพราะท่านไปเดินทุดงไปเข้าไปเดินทุดงไปบางทีไปเป็นเดือนไปเป็นเดือนครับเดี๋ยวพอถึงจะเข้าพรรษาท่านจะต้องมาจำวัดมาใช่ท่านก็ต้องท่านก็มาตัดโปรงผมใส่ห่อใบบัวไว้นะครับต่อมายุคนั้นยุคต้นเขามีการนิยมเอาพักเอาเกศาผสมกับพักนะครับตั้งพักหรือแม้แต่ชาวบ้านก็มาขอเกศาสุดท้ายแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะครับสุดท้ายเจ้าพระคุณสมเด็จท่านสั่งอาจารย์มาเรียนแสงว่าต่อไปนี้เกศาของฉันให้ห่อใส่ใบบัวถวายคืนแม่ธรณีไม่มอบให้ใครอีกแล้วอันนี้เป็นที่มาของว่าเส้นเกศาของสมเด็จโตไม่ปรากฏในยุคครับในยุคปลายยุคปลายครับยุคต้นนี้ท่านได้เอามาส่วนหนึ่งเอามาสับมาผสมกับผักของท่านครับแต่ต่อมาเป็นผ้าของท่านมีเกิดความขลังมีคนนิยมชมชอบมีคนอยากได้ใช่ไหมครับใช่ครับท่านเลยเอามาผสมกับผักผ้าของท่านครับบางคนขอเกศาท่านไปแล้วไปกดผ้าเองนะครับสุดท้ายนำผ้ามาให้ท่านอธิษฐานจิตท่านก็เมตตาทำให้แต่มันมีเหตุที่ทะเลาะวิวาทจนสุดท้ายท่านจึงต้องระงับเหตุการระงับเหตุก็คือต้องระงับที่ต้นไม่ระงับที่ปลายสุดท้ายท่านเกศาท่านจะไม่แจกจ่ายให้ผู้ใดอีกเลยดูเกศาท่านนี้ครับสวยไหมครับขยายเต็มครับใช่ครับเป็นเงาแล้วครับสวยหรือว่าวิทยาการในคลิปนี้นะครับที่เป็นกระแสแห่งการเรียนรู้นะครับจะสร้างปรากฏการณ์ให้ท่านได้เห็นในสิ่งที่ท่านไม่เคยเห็นได้พบในสิ่งที่ท่านไม่เคยพบและเชื่อว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับต่างจากหอศิลป์นี้ที่จะปรากฏให้ท่านได้พบและชมต่อไปครับยั
ังมีอีกเยอะครับยังมีได้มากมายใช่ครับที่เราไม่เคยเห็นมหาจักรแห่งสมเด็จโตครับผมใช่ครับสั้นๆค่อยๆออกไปให้ดูทีให้ทุกท่านได้ FC ได้ชมนะครับแล้วได้พูดปากต่อปากว่าพระสมเด็จของท่านเจ้าคุณที่ได้ปลูกเสกมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ท่านมีส่วนร่วมทุกอย่างท่านได้มีส่วนร่วมบางครั้งท่านก็เดินได้เดินโรยผมเองท่านได้คุกเองบางพิมพ์ท่านก็ได้แกะแบบพิมพ์ประกวดเองปลูกเสกเองนะครับจะแตกต่างพระยุคปลายนะครับท่านไม่มีโอกาสที่จะได้ไปนั่งกดจะได้ไปโรยเองนะครับท่านมีหน้าที่แค่ไปนั่งกรรมฐานปลูกเสกอย่างเดียวนะครับแต่ยุคต้นนี้ท่านบางผมบอกว่าหลายพิมพ์ท่านมีส่วนร่วมทั้งนั้นเลยครับส่วนร่วมแล้วก็เหมือนกับที่รายการทั้งหลายนะครับจะเป็นหลวงตาแสงนะครับวัดมณีชลขันธ์หรือจะเป็นสมเด็จสังฆราชสุขไก่เถื่อนก็ล้วนแต่แกะพิมพ์เองสร้างพิมพ์เองสมเด็จโตท่านเจริญวัยมาอยู่กับเถรอาจารย์หลายๆท่านท่านก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาจากพระเถรอาจารย์ของท่านทุกๆลูกทุกๆองค์ครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ